นอข่าวโดยสำนักข่าว INN14 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาจากสำนักข่าว INN ค่ะพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์เผยสารออกหมายจับพันตำรวจโทสันทนะและพวกรวม11คนข้อหาร่วมกันกันโชคทรัพย์พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเปิดเผยถึงกรณีการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่เรียกรับเงินจากผู้ค้าในตลาดใหม่ดอนเมืองว่าพนักงานสอบสวนสน.ดอนเมืองได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นศาลพิจารณาคำร้องได้อนุมัติหมายจับพันตำรวจโทสันทนะประยุรรัตน์ข้อหากันโชคทรัพย์จำนวน9หมายนอกจากนั้นยังออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการอีก10คนรวม45หมายจับรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวกล่าวว่าที่ศาลออกหมายจับพันตำรวจโทสันทนะถึง9หมายจับเป็นการกระทำความผิดต่างกรรมต่างวาระซึ่งข้อหากันโชคทรัพย์นั้นเข้ามูลฐานความผิดฟอกเงินส่วนจะเข้าข่ายผู้มีอิทธิพลหรือมาเฟียหรือไม่นั้นตามกฎหมายคำว่าผู้มีอิทธิพลหรือมาเฟียไม่ได้บัญญัติไว้แต่ลักษณะการกระทำความผิดดังกล่าวอยู่ในข้อหากันโชคทรัพย์แล้วทุกอย่างมีหลักฐานการกระทำความผิดที่ชัดเจนส่วนที่พันตำรวจโทสันทนะอ้างว่าเป็นการเก็บค่าส่วนกลางก็จะต้องไปชี้แจงต่อศาลเองทางด้านพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายแหล่งผลิตอาหารเสริมที่เข้าข่ายมีสารไซบูทามีนหรือสารมีอันตรายอื่นๆปนเปื้อนย่านหมู่ที่4ตำบลบึงคำพร้อยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีโดยให้พนักงานสาธิตวิธีการผลิตยาลดความอ้วนและอาหารเสริมต่างๆรวมถึงเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยไปตรวจสอบหาสารอันตรายต่อไปผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับพลตำรวจเอกศิวราดูแลม็อบคนอยากเลือกตั้งวันที่22พฤษภาคมนี้ยันมีแผนและไม่กังวลมือที่3ป่วนพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้กำชับให้พลตำรวจเอกศิวรารังสีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและตำรวจนครบาลวางแผนดูแลความสงบเรียบร้อยการชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งในวันที่22พฤษภาคมนี้พร้อมตรวจสอบบุคคลที่อยู่เบื้องหลังและเส้นทางทางการเงินที่สนับสนุนการชุมนุมแล้วโดยในส่วนของตำรวจไม่ห่วงเรื่องมือที่3เพราะมีประสบการณ์ดูแลการชุมนุมมาแล้วหลายครั้งและจากการข่าวยังไม่พบปัญหาแทรกซ้อนที่จะทำให้เกิดความวุ่นวายแต่อย่างใดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันด้วยว่าก่อนการชุมนุมต้องมีการขออนุญาตก่อนโดยสามารถทำได้ภายใต้กรอบของกฎหมายแต่ทั้งนี้ยังไม่แน่ชัดว่าจะมีการชุมนุมภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลซึ่งส่วนตัวไม่ต้องการให้เคลื่อนขบวนเพื่อความปลอดภัยพร้อมขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมย้อนกลับไปดูบทเรียนที่ผ่านมาและขออย่าทำให้สถานการณ์บ้านเมืองถอยหลังไปสู่ความวุ่นวายสมาชิกพรรคพลังชาติไทยเลือกพลตรีทรงกลดนั่งหัวหน้าพรรคพร้อมควบตำแหน่งเลขาธิการพรรคบรรยากาศการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคพลังชาติไทยและกรรมการบริหารพรรคอีก15ตำแหน่งในการประชุมจัดตั้งพรรคพลังชาติไทยครั้งแรกซึ่งผลการเลือกตั้งสมาชิกเห็นชอบเลือกพลตรีทรงกลดทิพย์รัตน์เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคนายบุญเกียรติทิพย์รัตน์เหรัญญิกพรรคนายโชติวุฒิเขียนนินสิรินายทะเบียนพรรคและกรรมการบริหารทั่วไปพรรคอีก15คนโดยภายหลังการเลือกตั้งได้มีการมอบเสื้อคลุมพรรคให้กับคณะบริหารพรรคทั้งนี้พลตรีทรงกลดได้มอบทุนประเดิมจำนวน 50,000 บาทขณะที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานสภาพอากาศพื้นที่กรุงเทพมหานครพบกลุ่มฝนปานกลางปริมาณฝนสูงสุดที่เขตหนองแข็ม 40.5 มิลลิเมตรเบื้องต้นพบที่ถนนลาดพร้าวบริเวณหน้าห้างยูเนี่ยนมอลล์ลมแรงปริมาณฝนหนักแต่ยังไม่มีน้ำขังการจราจรเริ่มชะลอตัวและติดขัดจบการเสนอข่าว 14 นาฬิกา 4 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN